สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมมีดาต้าแพ็กมานำเสนอมันมีชื่อว่า nonsense ผมจะลองมาใส่ทุกคนดูนะครับว่าดาต้าแพ็กตัวนี้เป็นยังไงนะฮะจับยัดเข้าไปเลยครับผมวันนี้มาดูกันฮะว่าข้างในจะมีอะไรผมไปตั้งชื่อว่า ABC World นะฮะเอาละดาต้าแพ็กตัวนี้นะครับมันจะทำการทำให้โลกของเราเปลี่ยนไปนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่เราไม่สามารถที่จะระลึกรู้ถึงมันได้นะครับมาวันนี้จะลองเปิดดูกันนะครับว่าเจ้าตัวดาต้าแพ็กตัวนี้มันจะให้อะไรกับเรามาอ่ะโหลดโลก 100% เสร็จแล้วโอเคครับเมื่อเข้ามานะครับผมทุกอย่างก็จะอะไรวะเนี่ยคุณเห็นตรงหลอด EXP หรอปะหลอด EXP ผมก็รู้สึกไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เลยว่ะทุกคนเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวผมไปลองดู 1.18 ดีกว่าครับเพราะว่ามันขึ้นว่าอะไรวะนั่นน่ะฮะทำไมถึงมีเรือวางอยู่ผมว่าผมไปลอง 1.18 ดีกว่าโอเคตอนนี้1.18แล้วครับ 1.18 ก็น่าจะดูเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงผมเอาออโต้จัมป์ออกก่อนอ่ะเราเดินมาเอ้ยอะไรวะเนี่ยมันถ้าเกิดผมเหยียบหญ้าปุ๊บผมจะโดน TP ไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นผมต้องอย่าไปเหยียบหญ้านะฮะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าดาต้าแพ็กตัวนี้มันจะให้อะไรกับเรามาอีกว้ายว้ายเอาอยู่ดีๆก็ตายเฉยถึงประมาณก็ตายทุกคนโอเคโอเคผมว่ามันเป็นดาต้าแพ็กที่ดีอยู่นะครับสำหรับดาต้าแพ็กตัวนี้และ EXP ผมนี่คือกระฉูดมากครับทุกคนมาก่อนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปดีกว่าครับก็คือว่าเมื่อเราทำการตัดไม้นะครับตัดไม้ปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะดรอปไม้มาถูกป่ะทุกคนนี่ก็จะมีดาต้าไม้ดรอปมาปุ๊บเดี๋ยวผมขอทำการตัดไม้เพิ่มก่อนนะฮะแต่เราตัดไม้มาเสร็จปุ๊บอ่ะตัดไปตั้ง 2-3 เอ้าทำไมมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยวะเนี่ยหนีได้หินมาด้วยทุกคนโคตรดีโอเคครับเมื่อเราตัดไม้ได้หินมาใช่ไหมน้องๆเราก็จะทำการเอาหินนั่นวะ Observer เดี๋ยวนะจำได้ผมคาไปทำไมผมได้ Observer วะหือเหมือน Observer ผมว่าไอ้แมปนี้มันจะเริ่มเหลี่ยมผมแล้วจริงๆมันเริ่มเหลี่ยมผมแล้วโอเคฮะในเมื่อไม่ได้ observer มาผมก็ต้องทำการเกมโหมดครับเพื่อไม่ก็ครับกิฟต์เอาโอ๊กแพงเอาฮ่าๆเลยกันครับทุกคนคือมันจะมีความเหลี่ยมของดาต้าแพ็กตัวนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเราทำการคราฟนะครับการคราฟอุปกรณ์เนี่ยเห็นปะไม่สามารถคราฟสติ๊กได้นะครับก็คือสติ๊กเนี่ยเราเป็นที่ต้องเก็บจากต้นไม้เอานะฮะจากที่คิดไว้โอ้โหมึงจะเหลี่ยมไปไหนเนี่ยสติ๊กเอาสติ๊กมาผมจะลองสติ๊กคราฟดูนะครับต่อไปครับลองใช้เจ้าตัวดินนะครับในการคราฟเป็นอุปกรณ์หินใช่ครับเพราะว่าหินไม่สามารถคราฟได้โอเคมันก็ดีนะจริงๆไหมครับมันก็ไม่ได้แย่ไม้ก็ไม่สามารถคราฟได้ครับใช้อุปกรณ์ดินนะฮะนี่อย่างนี้ครับโอเคแล้วต่อไปครับพิกแอคจะไม่สามารถขุดหินได้นะครับโคตรเป็นไงดูดีป่ะคือพิกแอคไม่สามารถขุดหินได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราทำการใช้เจ้านี่นะครับก็คือเป็นเมื่อเราทำการไปใช้เป็นสโตนโฮครับเราสามารถขุดหินได้ตลกกันดิอาจจะตลกนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ตลกหรอกส่วนพิกแอคนี่ก็น่าจะขุดฟางข้าวไว้นะครับต่อไปก็มาดูขวานดีกว่าฮะขวานกับไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าไอ้นั่นนี่ขวานกับโชเวลนะครับโชเวลจะไม่สามารถขุดดินไวนะครับแต่ขวานจะขุดดินไวก็ดูดีแต่โชเวลไปตัดไม้นะฮะมันก็ไม่ได้แย่นะจริงๆว่าไม้ขาวนี่มันก็ไม่ได้แย่นะจริงๆอันนี้ไม่โม้ต่อไปครับถ้าเกิดเราคราฟชุดหนังอ่ะเขาบอกว่ามันจะดีต่อใจที่สุดฮะเมื่อครับว้าว bro oh what the fuck นี่คืออะไรเฮลเมทอะไรวะเนี่ยโอเคก็คือชุดหนังก็คือได้หมดในเทอร์ไลท์มานะครับก็คือมันก็ดีต่อใจอยู่ไม่ได้ย่ำไม่ได้แย่นะฮะทุกคนเอาจริงเนี่ยโอ้โหโอเคก็จะโอ้ยใส่กางเกงไปเมื่อกี้แบบเกือบตายทุกคนโอเคแล้วอะไรข้างล่างวะนั่นน่ะเนี่ยเราลงมาข้างล่างดูครับเราจะเจอกับซอมบี้พร้อมกับสปอนเนอร์พร้อมกับอะไรก็ไม่รู้เป็นล้านเป็น20ล้าน30ล้านเลยมันจะเกมหมดครีเอทีฟดีกว่าเพื่อความมั่นใจผมไม่อยากตายลงมาก็จะเจอสปอนเนอร์คิปเปอร์ครับพร้อมกับสเกลตันที่ไม่ที่เดินไปแล้วก็จะมีแอนวิลตามแล้วก็ประตูเป็นนรกก็ดูดีครับเมื่อเราไปนรกครับเราจะเจอกับแบดอีสเนียโอ้โหพ่อมึงตลกเมื่อเรามานรกเราก็เจอกับหมูซอมบี้ที่แบบว่าโคตรโหดครับคือมันโหดมากทุกคนเห็นว่าใส่กอบแบบเต็มยศเลยนะฮะก็คือหมูซอมบี้เกิดมาก็ใส่กอบเต็มยศฮะจะลองไปเดเทอร์ฟอร์เทรสนะฮะเดเทอร์ฟอร์เทรสเนี่ยอุ้ยถ้าเกิดเราเดินตรงลาวาแล้วมันกลายเป็นน้ำไม่ใช่เลยซึ่งมันไม่ได้เขียนไว้ในดิสคริปชันแต่มันก็ดูดีครับขับดูดีครับอันนี้เกมไหมครับจริงไหมแหละโอเคต่อไปเราต้องตามหาพวกตัวประกอบอย่างเช่นบ่งเบสอะไรเงี้ยอ่ะเกมหมดเคทีฟไปเบสก็เกิดมาดูดีครับไม่แย่โอเคตรงนี้ก็กลายเป็นน้ำหมดสุดยอดนี่มันชี้อะไรเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยสเกลตอนนี้ก็ถือลูกขนุอะไรของมันต้องถือลูกขนุหนึ่งดอกแล้วก็สมมุติว่าเราอยู่ใกล้ๆกับเจ้าขังข่าวครับมันจะทำการลบอินเวนทอรี่เราทิ้งหมดเลยฮะดูดิเห็นปะถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ขังข่าวคือว่ามันจะลบทุกอย่างของเราทิ้งหมดเลยแล้วพร้อมกับขึ้นว่าขังข่าวอยู่ใกล้ไหนหนู
ปวดหัวจริงแล้วเมื่อเราทำการเอาดอกต้นใบไม้สี่อันมารวมกันแล้วจะเอ็นเดอร์เพิร์ลครับอย่างเงี้ยเอ็นเดอร์เพิร์ลมาแบบเท่ๆเล่นแล้วอยากจะเอาตีนไก่หน้าผากเล่นมันที่อะไรเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวเดี๋ยวนะทำไมวิเทอร์สเกลมันล่องหนด้วยเหรอแล้วมึงจะเอายากไปแล้วเพื่อนแกเรามาดูบาสเตียนดีกว่าฮะบาสเตียนไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับบาสเตียนนี่ก็ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมครับบาสเตียนไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกอย่างก็ดูดีครับดูดีสมเป็นบาสเตียนจริงข้างในก็จะหวยปะทองในชั้นตลกอันนี้นานผมไม่เจอเนี่ยบาสเตียนแทบไม่เจอเลยแทบปะทองในชั้นหรือไม่ก็มันน่าจะเป็นการใส่คำสั่งมาเองครับบาสเตียนก็ยังเหมือนเดิมเกือบหมดนะฮะก็ไม่มีอะไรที่มันดูไม่เหมือนเดิมครับแต่ว่าไอ้ปะทองในชั้นนี่คือแบบในบาสเตียนนี่หายากมากถ้าผมเจอแล้วมันเป็นของจริงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเกินนองมันเกินนะเพราะปกติการที่เราเจอไอ้ปะทองในชั้นในบาสเตียนนี่โอกาสแม่งแทบเป็นศูนย์นะทุกคนผมไม่รู้ว่าอัปเดตมันเพิ่มมาหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเป็นที่ดาต้าแพ็กตัวนี้แต่เกิดเพิ่มเข้ามานี่คือมันจะเป็นอะไรที่ผมว่ามันโอพีเกินเนี่ยผมว่ามันน่าจะเพิ่มเข้ามาแหละมันไม่น่าจะมีไอ้ปะทองในชั้นในบาสเตียนหรอกเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมบุกบาสเตียนมาตลอดชีวิตผมไม่เคยเจอไอ้ปะทองในชั้นเลยหรือไม่ก็จะอาจเจอรอบนี้ก็ได้เอ็นพอร์ทัลครับมาดูที่ดีเอ็นกันดีกว่าฮะหลังจากที่เราดูทุกอย่างครบแล้วดีเอ็นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าทุกอย่างก็จะน่าจะเหมือนเดิมหมดนะฮะเอามาดีเอ็นปุ๊บมังกรหายครับคือมังกรไม่มีฮะโอเคจบครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันดูดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการเอาเพื่อนผมมาสัก 2-3 คนแล้วกันเนาะเอามาดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาต้องมาเจอกับโหมดไมน์คราฟต์ที่มันดูดีขนาดนี้เขาจะเกิดความคิดประเจิดเลือดล้ำอะไรสักอย่างในชีวิตหรือเปล่าผมเองก็รู้สึกได้เลยว่ามันทำให้ผมปวดหัวพอตัวนะกับการเล่นไมน์คราฟต์หมดนี้เอาจริงน้องชายผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดพวกเพชรพวกอะไรพวกนี้จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเรามาดูดีกว่าฮะเมื่อเราขุดเพชรครับไม่สามารถขุดเพชรได้แต่มันพิกแอคอะถ้ามันพิกแอคก็ขุดเพชรไม่ได้ทุกคนอ๋อลืมไปต้องใช้เดมอนโฮนี่ใช้เดมอนโฮฮะถึงสามารถขุดเพชรได้โอ้ยอะไรของแม่งวะเนี่ยพอโอ้ครับเมื่อเรายิงธนูนี่มันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ายิงธนูไม่เปลี่ยนฮะทุกอย่างดูดีเหมือนเดิมหมดเยี่ยมยอดโอเคเดี๋ยวเราทำการไปเอาเพื่อนผมมาปั่นอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเขาจะรู้สึกไงกับดัตเจ้าดัตแท็กตัวนี้ฮะที่พอเวลาเล่นสักนิดนึงก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตมันก็ดูแย่ครับมันก็ดูปวดหัวดีนะฮะไปดูดีกว่าทุกคนโอเคบังในวันนี้ครับผมได้ทำการพาบังเนี่ยมาอยู่ในไมค์ครับอะไรเนี่ยอันนี้ไมค์ครับปกติคือทุกอย่างปกติใช่ไหมบังไหนลองพ่อพูดมาดิว่ามีอะไรไม่ปกติบ้างก็อะไรทำไมอยู่ดีตายอย่าเดินเหยียบหญ้าบ้างเอาอย่าเดินเหยียบหญ้าเดินเหยียบหญ้าเอางี้ดีกว่าเราต้องอย่าเดินเหยียบหญ้าทำไม่ไหมหญ้าแบบหญ้าเนี่ยโอเคได้โอเคภารกิจในวันนี้นะบังลองเดินไปที่หมู่บ้าน BC ดิแล้วดูว่าเกิดอะไรผิดปกติในไมค์ครับวันนี้บ้างมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติเนาะทุกอย่างก็ปกติหมดปกติอืมไมค์ครับก็เล่นอย่างนี้แหละอย่าเหยียบหญ้าแล้วกันนะใช่อันนี้จริงบังไม่โมอันนี้ไม่โมไม่ขำเรืออะไรเนี่ยเรือช่างมาเถอะไม่มีอะไรหรอกเดินไปหมู่บ้านกันไปภารกิจในวันนี้ของคุณแค่เดินไปหมู่บ้านแค่นี้ก็จบแล้วครับแล้วก็ตรวจสอบว่าไมค์ครับเนี่ยมีอะไรผิดปกติบ้างโอ้เลเวลก็ผิดปกติกันตอนเนี้ยเอ้มันปกติก็แค่ตัวเกมบัก 1.18 เฉยอ๋อกำลังไปครับคุณมาถึงหมู่บ้านแล้วคุณเจออะไรผิดปกติในหมู่บ้านนี้บ้างไหนลองอธิบายมาสิไม่มีนี่ก็ปกติดีนะไหนลองเข้าไปดูหมู่บ้านดิเดี๋ยววัวเดี๋ยววัวเป็นไรทางซ้ายเมื่อกี้วัววิ่งเร็วไม่เพิ่งเจอน่ะเราอ่ะมันไม่ได้วิ่งเร็วหรอกมีแบบเพิ่งเจอเลยเอง NPC ไม่อยู่บ้านมันไปไหนหมดล่ะบังเจอ NPC แล้วไหนโหไปเร็วเอ้ยอะไรมันก็ทุกอย่างก็ปกติหมดเอ้ยคุณนี่นะภารกิจต่อไปของคุณลองตีพึ่งดิอุ๊ยมันก็แค่มาต่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่นแหละไหนลองไปฆ่าแกะดิบังไปฆ่าแกะดิไปแกะโอ้จะตายโอ้ตายวะใจเย็นบังไหนบังลองไปตีวัวดิตีวัวเห็นวัวไหมเห็นวัววัวข้างหลังไปตีมันดิมันไส้วัวปะไม่มีผิดปกติไปแค่วัวธรรมดาโอ้ตายมันโลกมันอันตรายขนาดนี้วะไม่อันตรายทุกอย่างปกติหมดเอาล่ะต่อไปบังเอออันนี้ในสโตนอันนี้ไปไหนนี่ต่อไปภารกิจต่อไปบังต้องขุดหินได้นะผมจะให้ที่ขุดหินไปเอาไปที่ขุดหินขุดหินได้เลยบังชุดอุปกรณ์ว่าเราอ่ะอันนี้ไปอันนี้ไปนี่ไหนเล่นไหมครับเป็นไหมเนี่ยโอเคได้เลยเล่นไหมครับเป็นไหมเนี่ยเราเนี่ยโอเคดีไหนลองครับดิลองครับที่ขุดหินมาให้ดูหน่อยสิบังอันนี้ไปนี่เอาไปไหนลองครับที่ขุดหินให้หน่อยให้ดูหน่อยอ่ะไม่ติดเพราะเจอเราอะเล่นไหมครับเป็นเบ้าใช้ดินดังหักล่ะฮะลองใช้ดินดูว้าวอะไรวะเนี่ยเพราะเจอเราอะเนี่ยเล่นไหมครับเป็นไม่ได้เราอะเพราะเจอจริงเลยเ
อะไรวะเนี่ยอะไรโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมดละลองฆ่าแกะดิแบบอาหารหมดอะลองฆ่าแกะดิบังเอาแกะสักตัวดิลองแกะดิลองแกะดิแกะนี่มันน่าหมั่นไส้เหลือเกินเอาอุปกรณ์เอาอุปกรณ์ทุบมันเลยอุปกรณ์นะได้ทุบมันบังทุบมันโอ้ดูแกะมันเดินโคตรช้าเลยอุตส่าห์มันเดินให้บังนั่นแหละมันแบบมันยิ่งจะโสหังเออตายทีเออลองฆ่าแกะตัวเอาอีกตัวอีกตัวได้เลยเดี๋ยวเออมันวิ่งมาหาวะเออเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะโอ้โคตรเท่อะไรวะเนี่ยเราไปตัดไม้ดิบังอ่ะภารกิจสุดท้ายไปถ้าเกิดตัดไม้ไม่ได้นี่ก็แบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะบ้างนะตัดไม้เหรอไหนๆกำลังไปโอเคลองตัดไม้แล้วทำโต๊ะคราฟดิแป๊บนึงป้าเดี๋ยวเอาขวานให้ไปห้องพึ่งๆเอาขวานไปเร็วขวานไปอะไรมันตัดชาวันนี้ไปใครบอกใช้นั่นตัดวันนี้ไปว้าวพูดตัดไม้หยุดเพ้อเจ้อแล้วนะเกมไม้ครับว่างี้เลยไม่เห็นได้ไม้นี่กับไม้อยู่นี่ไหนลองทำอันนี้ไหนลองทำโต๊ะคราฟดิโต๊ะคราฟได้อะไรแรงไม้มาได้ออฟเซอร์เวอร์เออมันทำไม่ได้เดี๋ยวโต๊ะคราฟไปไหนลองทุบใบไม้ที่บางต่อไปทุบใบไม้ที่ต่อไปทุบใบไม้ทุบใบไม้สักรอบทุบใบไม้โอ้ใบไม้ฝังทีนทีอ่ะใบไม้ฝังระเบิดอ่ะเพื่อเจอเราอ่ะนี่แหละอันนี้คือไมค์ครับบูกันนะโอเคเราไปเอาผู้โชคร้ายคนหนึ่งมาคนสุดท้ายมาดีกว่าทุกคนไปโอเคกิตวันนี้มึงได้รับบทมาเพื่อเล่นไมค์ครับที่ดูดีที่สุดเท่าที่ไมค์ครับจะเคยทำได้เนี่ยลองวิ่งไปที่หมู่บ้านบีซีดิภารกิจแรกเลยไหนลองวิ่งไปดิให้ผมทำได้ก็แค่วิ่งไปหมู่บ้านไม่ได้กิตอะไรอย่าเพ้อเจ้อนะไมค์ครับอย่างนี้แหละทำไมผมรู้สึกแปลกๆไปอ่ะมันไม่แปลกๆกิตมันอย่าเพ้อเจ้อกิตอย่าเพ้อเจ้อพี่ขอร้องนะมันไม่มีอะไรแปลกผมว่ามันแปลกๆที่ผมว่าไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวมันดูเหมือนมันแปลกๆอ่ะไม่มีอะไรแม่จริงๆกิตเดินไปอย่าเพ้อเจ้อกิตอย่าเพ้อเจ้อไปมันจมดินอ่ะอะไรกิตจมดินหาชาวบ้านเจอหาชาวบ้านที่เจอกิตหาชาวบ้านที่เจอชาวบ้านเด้อเอ้าตายอีกแล้วน้องชายมึงเล่นไม่ครับกากขนาดนี้ด้วยอ่ะหาชาวบ้านมันลงวอยอยู่ดีมันก็จมลงไปเลยอ่ะกิจชาวบ้านอยู่หลังมึงอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยแล้วผมไปทำไงอ่ะกิจไปตีวัวดิหาวัวไปตีดิตีวัวอ่ะนี่วัวเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัวมึงไปยังอ่ะโอ้ยอะไรของมึงก็นี่วัวไมค์ครับเป็นยังไม่เจอโอ้ยวิ่งไวเกินไปพี่ทุบยาดิทุบยาดิไอ้ไปทุบนั่นทุบข้าวดิทุบข้าวก็ไม่มีอะไรเห็นไหมก็เห็นไหมไมค์ครับปกติมันจะมีอะไรที่ไหนล่ะน้องชายไอ้เหรอเพอร์เจอร์เราอ่ะเพอร์เจอร์เราอ่ะหลอนและหลอนและเก็ตไม่น่ามีเอางี้ดีกว่าน้องชายเอางี้ดีกว่าานี่ไปครับตัวครับดิก็โอเคครับตัวครับปึ๊บไมค์ครับไม่ได้โอ้เพอร์เจอร์อีกแล้วเราอ่ะครับไม่ได้อะไรเนี่ยเอาใหม่กิจเราขุดหินดิขุดหินนี่เห็นหินดิป่ะเห็นหินพวกนี้ป่ะปั๊บกิจปั๊บเดี๋ยวกูให้ที่ขุดไปที่ขุดกิจขุดหินดิโอ้โหอะไรผมวาร์ปไปไหนอ่ะอย่าเหยียบหญ้าอย่าเหยียบหญ้าหญ้ามันทำให้วาร์ปได้อย่าเหยียบหญ้าอ่ะขุดหินโอ้โหเฮ้ยทำไมมันขุดช้าจังอ่ะว่าโตเองน่ะอันนี้ไปนี่ไปได้เท่าไหร่นะพี่นะเอาใหม่แปลกพี่คนน้องชายลองอันนี้ฟาร์มลองอันนี้ดิลองอันนี้ดิลองใช้นี่ดิ What มันเป็นโฮไม่ใช่เหรออย่าเพ้อเจ้อนะลองใช้โฮหินดูเอ้าทำไมโฮมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันกลับตาตะปัดอ่ะเดี๋ยวนะก็ใช้ได้นี่ว่ะอะไรอะไรเคยเล่นไมค์ครับโฮมันแปลกอ่ะขุดยากมากเลยไม่ชอบมาเดือไม่มีอะไรหรอกไปกิจไปตัดไม้ทีพี่มันนี่นี่พี่จะพามาตัดไม้อันนี้เอาเดี๋ยวพี่ให้ขวานนี่พี่ให้ขวานเอาขวานเออไปกิจเล่นอะไรของเราเนี่ยไม่ได้เล่นอะไรเลยไม่ครับเป็นไหมเนี่ยโอ้โหน้องชายไม่ยิงมันก็ระเบิดนะพี่ผมว่าไม่ใช่นะพี่นะมันนี่อ่ะพยายามอย่าโดนหญ้านะกิจเดินตกไปข้างหน้าเดินไปฆ่าสเกลตันให้ได้เห็นสเกลตันตรงนั้นไหมสเกลตันข้างหน้าไม่ไปฆ่ามันเลยกิจไปฆ่าไงผมไม่มีอาวุธอะข้างไงพี่แต่ข้าไงอุ้ยสเกลตันอะไรนี่เนี่ยโอ้โหทำไมตายเร็วจังวะน้องชายมันยิงกระโดดไกลมากมันเด็กกระโดดไกลมากโอ้อุ้ยโอ้อะไรวะอะไรอ่ะ
ก็ทุบเองนะโอ้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 ไม่มีแกะแล้วเกียร์เกียร์เดี๋ยวลองสู้กับคิปเปอร์ดิลองสู้กับคิปเปอร์ดูโอเคลองให้มันระเบิดดิลองสู้คิปลองให้มันระเบิดแล้วหาอะไรกันดิมันก็ไม่มีอะไรเนาะหาอะไรกันยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดเดี๋ยวนะมันไม่ระเบิดอ่ะก็ไม่ระเบิดไงจะให้มันระเบิดทำไมล่ะอู้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมอย่างเงี้ยพอเจอแล้วก็เลยแบบครับเปล่าพี่ผมเคยเล่นพี่ทำไมมันระเบิดขนาดนี้อ่ะอะไรมันไม่มีอะไรกินมันไม่น่าระเบิดเยอะขนาดนี้อ่ะพี่เกมมาสามมินตามกูไปเกมมาสามมินตามมาปะโอเคนี่ดูตรงพื้นดินน้องชายก็มันก็ปกติในเกมมาคราฟก็เป็นอย่างนี้เนี่ยนะใช่มันเป็นอะไรลองไปดูใต้ดินไปใต้ดินเกมก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะอะไรอ่ะสปาวเต็มเลยเนี่ยอะไรน้องชายอย่าเพิ่งเจอคุณในเธอเกมทุกคนนะพวกเกมไหมครับที่เรารู้จักก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็เป็นการสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับถ้าอยากให้รออะไรพวกนี้มาอีกเจอกันใหม่ครับบาย